ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Hyundai H1 นะครับวันนี้ลูกค้าก็ได้นำรถ Hyundai H1 นะครับมาให้ทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับพร้อมกับทำการเปลี่ยนฟอนต์นะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนแล้วก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวฟอนต์นะครับในรถ Hyundai H1 นะครับติดตั้งออกมาในรูปแบบไหนทำไมลูกค้าถึงต้องมีความจำเป็นนะครับนำรถมาให้ทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับทำการติดตั้งเจ้าตัวฟอนต์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับเจ้าตัว Hyundai H1 คันนี้นะครับซึ่งเป็นตัวดีลักนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวฟอนต์ชุดใหม่เข้าไปนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในการที่เราจะทำการเปลี่ยนฟอนต์ชุดใหม่เข้าไปเนี่ยนะครับสำหรับเจ้าตัว Hyundai เนี่ยนะครับเราเปลี่ยนปุ๊บเราต้องมาทำการเปลี่ยนกรอบนะครับกรอบหน้ากากตัวนี้ทั้งชุดเลยนะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางลูกค้านะครับเดี๋ยวทางทีมงานนะครับเราจะใช้กรอบตัวกรอบหน้าปัดตัวนี้นะครับใช้กรอบเดิมแต่เดี๋ยวเราจะทำการดีไซน์เจ้าตัวกรอบคิ้วตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางลูกค้าโดยใช้เจ้าตัวเครื่องเลเซอร์ทำการคัดกรอบตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการติดตั้งของทางทีมงานOverhorn Soundแล้วครับติดตั้งแบบไหนให้มุมมองนะครับได้ที่ดีแล้วพร้อมกับเทคนิคในการติดตั้งนะครับที่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและเทคนิคนะครับในการติดตั้งกับตัวลำโพงพิเรนนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและทีสีที่ดีนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับอันดับแรกเรามาดูกันนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งกับตัวลำโพงพิเรนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งกับตัวแดมครับดูงานแดมของทางทีมงานทุกคนสาวและชุดนะครับนอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นแดมที่มีคุณภาพของตัวไฮเบรดและการติดตั้งนะครับที่จะมีความที่อยู่ที่ข้างสูงสังเกตนะครับเวลาแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างตัวอินฟอสเซนเพื่อมาทำโครงสร้างของตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดีขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จที่พื้นที่เรียบร้อยนะครับดูตำแหน่งในการติดตั้งในตัวคลาสสิกนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแน่นหนาครับนะครับปิดเปิดประตูนะครับให้มีการหลุดร่วงนะครับและนอกจากนั้นนะครับดูขั้นตอนในการวางสายนะครับเราได้เลือกใช้สายนะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับซึ่งเป็นสายมาตรฐาน OST นะครับมาทำการวางสายพร้อมกับนำยกโคเทมินอลนะมาทำการเข้าขั้วสายเพื่อให้การลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งในตัวคลาสสิกนะครับแล้วเรามาดูเลยนะเทคนิคในการติดตั้งยันตัวลำโพงพิเศษนะครับมีการดีไซน์ยันตัวสเปเซอร์ให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อได้มุมและมิติที่ดีนะครับเพื่อลดการหักล้างได้มากที่สุดนะครับพร้อมกับนะครับเราจะพัฒนานำยันตัวสร้างรุ่นมาติดตั้งในระบบผู้สูงอายุนะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะไม่เกิดการสูญเสียของเสียงภายในแผงประตูนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงในรถ Hyundai H1 คันนี้ก็เสร็จสิ้นอยู่ที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและก็เทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Hyundai H1 ตัวนี้ก็เสร็จที่มือที่เรียบร้อยนะครับดูขั้นตอนในการติดตั้งจะเจ้าตัวแผ่นแดมของทางทีมงานที่ฮอนด้าและครับเราได้เลือกใช้แผ่นแดมที่มีคุณภาพสูงในเรื่องการติดตั้งนะครับจะมีความยืดอยู่ในขั้นสูงครับเราแนะนำพวกยึดต่อตามบอดี้รถที่ขึ้นลายตัวที่เราเห็นนะครับและนอกจากนั้นนะครับมาดูตำแหน่งในการติดตั้งจะตัวพาร์ทสี่นะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแน่นหนานะครับครับพร้อมกับมันจะขั้วเทอร์มินอลนะเราทำการเข้าขั้วสายนะครับเราดูการไวสายนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้สายของยี่ห้อเบลิกนะครับซึ่งเป็นสายมาตรฐานOST นะครับทำการไวสายพร้อมกับในการการดีไซน์การเจอตัวระบบมิเดนนะครับเพื่อได้มิติแล้วมีเสียงที่ดีนะครับพร้อมกับนำเจ้าตัวไอซ่าลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงในโยนนะครับดูความที่อยู่นะครับนะเราได้เลือกใช้วัสดุเก็บเองนะครับดูความที่อยู่ในขั้นสูงนะครับตั้งกับพุ่งในระดับขอบแผงตัวพุ่งมันจะไม่เกิดการสูญเสียเสียงภายในแผงนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและมีเสียงทางทีมงานของผ่อนซาวและชุดประเสริฐที่ถึงที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปทำการทดสอบฟังนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Hyundai H1 คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับมาทำการติดตั้งในรถ Hyundai H1 นะครับตัวดีลักซ์นี้นะครับเห็นไหมครับตัวกรอบหน้ากากเราก็จะใช้เดิมหมดนะครับเพียงแต่เราได้ทำกรอบคิ้วนะครับโดยใช้เจ้าตัวเครื่องเลเซอร์นะครับทำการคัดเขาเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับ
รวมทั้งนะครับขั้นตอนนะครับในการเซตอัพนะครับโดยการนำสัญญาณจากตัวจอ Android นะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับโดยมีเจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับมาทำการวัดค่า RTA นะครับเพื่อให้การปรับแต่งนะครับมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดในเหล็กของชิโนตีนะครับอยู่บนแดชบอร์ดได้มิติแล้วทีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราลงไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดในเหล็กของชิโนตีนะครับที่โดดเด่นนะครับเสียงร้องโป่งใสกังวานปลายแหลมพิ้วนะครับเก็บรายละเอียดชัดเจนโดยเฉพาะตัวสป็อกที่อยู่ใต้บอร์ดนะทำงานได้เบสได้หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับเดี๋ยวมาทำการทดสอบฟังดูนะครับLove could have lasted forever But still it will say, darling, keep All of our will We will be Fasten your crown Yes, you can feelหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังเนี่ยนะครับการถ่ายทอดในเรื่องของชิโนตีนะครับฟังเลยครับโป่งใสกังวานเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ทางทีมงาน Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Hyundai H1 คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับใช้เจ้าตัว Hyundai H1 นะครับตัวดีลักซ์นะครับถ้าฟอนต์ท่านเสียนะครับอยากจะทำการเปลี่ยนฟอนต์ใหม่นะครับก็เชิญได้ที่ Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับตัวขอบคิ้วนะฮะเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ของเดิมได้เลยนะครับจะได้ประหยัดงบประมาณของท่านนะครับสำหรับโปรเจกต์ในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถ Hyundai H1 คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn สาวราชพฤกษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ